บิ๊กซูรุฒทนไม่ไหวโพรไอจีหนิงรอบสองหลังโพสตเผชิญหน้าความจริงจากกรณีที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ครอบครัวรเผชิญปัญหาหมือที่3ผ่านรายการคุยแซบโชว์ตอนหนิงปณิตาเปิดใจเลิกไม่เลิกจุกอกผลกระทบลูกสาวพร้อมลั่นฟ้องมือที่3ต่อมาทางด้านหนิงปณิตาก,ก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้าใจส่งกำลังใจมาให้ จริงๆแล้วหนิงเป็นคนเซนซิทีฟไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเข้าใจร้องไห้กรีดกรีดเวียงเวียงมึนๆผ่านมาทุกสเต็ปแต่แค่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากลูกมาม้าน้องสาวและเพื่อนๆทุกคนโจทย์ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันคำตอบของแต่ละปัญหาก็ไม่เหมือนกันหนิงขอส่งกำลังใจและพลังดีๆที่หนิงได้รับมาต่อให้กับทุกคนที่มีปัญหานะคะชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอไม่ว่าจะเจอกับเรื่องราวสมหวังหรือผิดหวัง ก็ห้ามสิ้นหวังจะท้อแค่ไหนท่องเอาไว้เลยว่าวันพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้แน่นอนเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปแค่รู้ว่าเราทำเพื่อใครท้อแค่ไหนใจก็จะสู้เองก่อนที่จะตัดสินใจพูดครั้งนี้หนิงยอมรับว่ากลัวมากแต่อย่างไรซะคนเราต้องเผชิญหน้ากับความจริงและต้องยอมรับมันให้ได้ทุกจุดจบจะมีจุดเริ่มใหม่เสมอทุกเส้นทางถูกขีดไว้แล้ว แต่ทางที่เลือกเดินมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเองกังวลให้น้อยลงยิ้มให้มากขึ้นยิ่งแคร์น้อยลงเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นก็แค่ลมเลิกในวันนี้ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ไปต่อซึ่งก่อนหน้านี้ที่บิ๊กสรุตก็เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของสาวนิงระบุว่าทุกอย่างมีวาระของมันเอาใจช่วยน้องซึ่งสาวนิงก็ได้เข้ามาตอบว่าขอบคุณพี่ชาย ล่าสุดบิ๊กสรุดได้เข้ามาเคลื่อนไหวกลางไอจีหนึ่งปณิตารอบสองหลังโพสตเผชิญหน้าความจริงหลังจินขอ,อย่าโดยบิ๊กสรุดนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นเป็นอีโมจิสตรองนั่นเอง